ัสดีค่ะวันนี้มาเช้านี้มารดต้นอินทผลัมค่ะเพิ่งปลูกเมื่อตอนเย็นก็เลยรีบไม่ได้รดน้ำคอยดูผลงานต่อไปว่าเขาจะโตขึ้นดีขึ้นไหมคะเราได้ปลูก2ต้นค่ะลองดูค่ะเผื่อรอดจ้ะเดี๋ยวไปดูต้นที่2อีกต้นที่2แซมจากต้นโกโก้ค่ะต้นโกโก้มันไม่ได้เลยดูสิคะดูแลยากเหมือนกันค่ะต้นโกโก้แมงกินใบค่ะเนี่ยออกยอดมาหน่อยนึงก็แมงกินอีกตรงนี้แรกๆสวยมากสุดยอดเลยไปมาแมงกินหมดจ้ะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งค่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งเราปลูกง่ายๆก่อนค่ะเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรหรอกค่ะให้เขารอดก่อนค่ะเราย้ายคือเข้าขึ้นเองจากกระถางนะคะเรากินแล้วก็โยนเม็ดเข้าไปเขางอกเราก็เลยเอามาสานต่อมาปลูกดูจ้ะเพื่อรอดได้กินจ้ะพาเพื่อนชมสวนนิดหน่อยค่ะนี่ก็ต้นมะพร้าวผักกระถินเยอะเลยค่ะถินออกผลแล้วนี่มะพร้าวเราก็มีอยู่เกือบ10ต้นนะคะที่เราเริ่มปลูกใหม่เนี่ยมะพร้าวน้ำหอมนะคะน้ำมะพร้าวน้ำหอมก็มีโอกาสรอดบางต้นรอดแล้วไม่มีลูกก็มีนะอันนี้ต้นโกโก้ของเราค่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละค่ะแมงกินใบค่ะขนาดเอายายาฆ่าปูมาพ่นแล้วก็ไม่ได้เรื่องใครมีวิธีแก้แบบไหนบ้างช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะอันนี้ก็ออกยอดอย่างสวยเนี่ยออกยอดใหม่แล้วค่ะอีกหน่อยก็แมงมากินอีกดูค่ะเนี่ยใบเป็นแบบนี้เลยค่ะมันก็เลยโตไม่ได้อันนี้ต้น2ปีแล้วค่ะเข้า3ปีแล้วโตไม่ได้เพราะแมงนี่แหละค่ะแก้ไม่หายค่ะต้นนี้ปีที่แล้วออกผลเยอะเลยต้นเนี้ยเนี่ยค่ะคือตอนนี้ไม่มีผลแล้วปีนี้ดูแลไม่ไหวก็เลยปล่อยเข้าไปเสียเวลามาตั้ง3ปีแล้วค่ะปล่อยเข้าไปเหอะหาต้นใหม่มาปลูกค่ะอย่างต้นนี้ก็ออกดอกอีกแล้วค่ะเนี่ยต้นนี้สูงนะคะมิดหัวแล้วนี่เจ้าของมายืนก็สูงกว่าเจ้าของเป็น2เมตรกว่าแล้วนี่เนี่ยออกอันนี้กำลังออกดอกต้นนี้ค่ะเนี่ยดอกเล็กๆนี่นะคะนี่ค่ะกำลังออกดอกเนี่ยต้นสูงแต่ต้นนี้ยังไม่เคยออกผลนะแต่ออกดอกแล้วก็ร่วงทิ้งคอยดูรอบนี้จะออกไหมต้นแข็งแรงอยู่นะคะแต่แมงมันกินใบเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้คือโกโก้ของเราค่ะแต่ต้นนี้ก็สวยนะมันก็มีรอดอยู่แต่ว่าสำคัญที่แมงกินใบนี่แหละค่ะนี่จ้ะเนี่ยดูใกล้ๆค่ะพรุนไปหมดเลยค่ะเนี่ยพรุนหมดเลยใบที่ไหนจะอยู่ได้เนี่ยความงามของเขาก็ไม่ได้เพราะแมงนี่แหละค่ะเราก็ไม่ได้มาดูตอนกลางคืนว่าแมงอะไรกินมันเป็นแมงเล็กๆที่เข้าบินออกน่ะแต่ตอนกลางวันนี้ไม่มีนะคะเขาจะกินกลางคืนสำหรับคลิปนี้เอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะเผื่อได้ความรู้ใครมีความรู้ก็แนะนำกันบ้างนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ